ตอนนี้เป็นรถของ3ประตูเต็มไปหมดเลยผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ราคาแข็งมากแข็งจริงๆดูแล้วแข็งเลยรุ่นนี้มางานรถซิ่งเนี่ยมีรถมีแบบว่ามีอะไรที่มันสุดไหมในชีวิตผมเนี่ยผ่านไปหลายคันก็เห็นนะขาวๆก็สุดในชีวิตแล้วนะเริ่มหน้าไม่ดีแล้วจะเดินชนทำไมเนี่ยเริ่มทำอะไรไม่ถูกละสวัสดีครับอยู่กับแชมป์300ครับวันนี้เราพามาเที่ยวงานนะฮะรถซิ่งบอกเลยว่างานนี้นะฮะรถเพียบเลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมพาสุดสวยผมมาด้วยสวัสดีค่ะกำไรใจดีนะคะวันนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะโดนมัดมือโชคให้มาถ่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมางานนึงครับเป็นงานรถซิ่งที่พี่ชายของจันเองพี่บีมสรัญญูนะฮะแบงคอกคาร์โชว์เอ็กบีมสรัญญูครับจัดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ที่เรียนอยู่นี่ด้วยวันนี้เราจะพาสาวๆแฟนผมเองนะฮะมาเดินงานรถซิ่งลองถามความเห็นหน่อยดีกว่าว่าคนที่มีแฟนอ่ะชอบมางานรถซิ่งแล้วคุณมาคุณรู้สึกยังไงถ้าเดี๋ยวจะไปลองถามคุณกำไรว่าสเกลในการรู้รุ่นรถเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างเขารู้จริงไหมมาเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาออกบูธด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมรถก่อนว่าเรามีรถอะไรมาบ้างไปTrying to get it, working to become the best of me. I'm doing my job, that includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop, I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. วันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่บูธของ300กาลาดไลท์โชว์รูมครับวันนี้เรารถมากี่คันนะคุณกำไรครับวันนี้เรามาทั้งหมด10คันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะพาไล่ดูไปเลยแต่ว่าจะไม่ได้รีวิวละเอียดอยากดูรีวิวละเอียดต้องไปดูในคลิปที่เคยลงเอาไว้นะคะครับนะฮะวันนี้เราก็นำรถมาจอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในงานเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับรถยนต์แล้วเห็นงานที่เกี่ยวกับรถยนต์แบบนี้เราไม่พลาดอยู่แล้วและเป็นงานของพี่ชายด้วยเราก็มาออกบูธเพามางานด้วยนะฮะแต่ไม่ดูรถเลยครับดูครับดูนะตั้งใจกินมากเลยค่ะใครที่เป็น FC ปักกิ่งนะฮะพิมพ์ Hashtag FC ปักกิ่งหน่อยละกันตอนนี้งานเยอะกว่าผมนะสามารถติดต่องานรีวิวได้นะฮะแล้ววงเล็บด้วยนะครับว่าจ้างปักกิ่งเพราะกูก็ส่งโปรไฟล์ไปให้ว่าคิดว่าจะจ้างกูไม่ใช่จ้างปักกิ่งก็สำหรับท่านใดที่เป็น FC ปักกิ่งก็ Hashtag FC ปักกิ่งให้ด้วยละกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ปักกิ่งไปพักก่อนเดี๋ยวเหนื่อยนะฮะอ่ะคันแรกที่มาครับเป็น 350Z ครับคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งฮะคุณกำไรเป็นรุ่นเปิดประทุนครับราคาที่เราขายอ่ะจัดโปรโมชั่นนะ 1,900,000 บาทเท่านั้นเองแต่สามารถที่จะขับรถเปิดประทุนได้แล้วคันที่2ครับคันนี้เป็นปอร์เช่รุ่นอะไรครับคุณกำไรปอร์เช่992ค่ะใช่ครับเป็นปอร์เช่992คาเรล่า S สีเกรย์ย้อนนะฮะคันนี้ก็ 11,490,000 บาทค่ะต่อมาค่ะ Lamborghini Gallardo นะคะคันนี้เนี่ยแมนเทนแนนซ์ไปแบบจัดเต็มเป็นรถส่วนตัวของคุณแชมป์300ขายเปลี่ยนสัญญาได้นะคะราคาดีด้วยครับค่ะคันต่อมานะคะเป็น Corvette 48ค่ะคันนี้บอกเลยใครที่กำลังหารถแหละไอเทมที่ใช้ได้จริงขับสะดวกสบายมาดูคันนี้ที่สำคัญเงื่อนไขดีไม่แพ้ Lamborghini เลยแล้วก็มีคลิปคุณกำไรรีวิวไปแล้วด้วยนะเออขับจริงใครดูแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านได้เข้าไปดูกันนะฮะคุณกำไรขับได้เป็นรถที่ผู้หญิงขับได้จริงนะฮะคันนี้ฮะคันนี้นะคะคันนี้ GTR ค่ะ GTR R35 ต้องบอกว่าเป็นรถแรกไอเทมขาวราคาดีด้วยเจ้าของเดิมใครรักษามากสนใจสกิปมาได้เลยได้ครับในส่วนของรถใหม่ครับวันนี้เรามี400Z โปรโตมาราคาเพียง5,900,000บาทถูกที่สุดในตลาดตัวนี้สีพิเศษสีเดิมจากโรงงานภายในก็เป็นสีดำสติชชิ่งสีเดียวกับตัวข้างนอกเลยนะคะบอกเลยว่าโคตรแบบคันนี้ดีกว่าโหดที่สุดในงานโหดที่สุดในปัตตภีในตลาดครับผมขาย Toyota GR86 นะฮะรุ่น RC คือรุ่นนี้สามารถจะไปตกแต่งเพิ่มเติมตามสไตล์ของคุณได้ในราคารถใหม่ป้ายแดง 2,190,000 บาทครับป้ายแดงนะรถใหม่แบบ10โล20โลเองไม่ใช่ใหม่4 500โลมีเหลือแค่อย่างละคันสีฟ้าคันนึงสีขาวคันนึงราคาถูกที่สุดแล้วในตลาดนะฮะแล้วก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะฮะใช่ค่ะแล้วเหลือที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เหลือแบบที่รอรถนะคะเหลือแบบที่มีรถพร้อมส่งให้คุณเลยส่งมอบรถได้เลยอย่างอันนี้นะฮะโคโรล่า GR มีผลิตกี่คันรู้ไหม
500คันในโลก500คันคุณเปิดอินเทอร์เน็ตตอนนี้เลยครับขายกัน4ล้าน5ผมจัดโปรโมชั่น3ล้าน9แสนกว่าบาทมีเพียงคันเดียวเท่านั้นซูซูกิจิมมี่ถูกที่สุดในตลาดใช่โมเดล2023แท้ราคา1ล้าน6แสน90,000บาทอยากได้สีไหนโทรมามีทุกสีโตโยต้าเอาผ่านเมื่อกี้มีใครหลายๆคนเดินมาบอกเฮ้ยมีรถจริงแล้วเหรอมีรถจริงแล้วเหรอผมขายไปโหลกว่าแล้วครับราคาคันนี้โปรโมชั่น469ครับมีเฉพาะในการ10เดือน10นี้เท่านั้นโทรมาก่อนแล้วกันคลิปออนแล้วอาจจะขายแล้วก็ได้แต่เรามีรถสต็อกให้คุณอีกเพียบสีดำสีขาวเรามีให้คุณหมดนะฮะท่านใดที่อยากได้รถตู้เอาผ่านเวลไฟเอาผ่านดีกว่าวันนี้เอาผ่านเรามีสต็อกเวลไฟแล้วก็มีนะฮะท่านใดที่อยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกันอันนี้ของบูธของ300กะหลาดครับเราจะพาไปเดินเล่นกันต่อครับลองดูว่าสกิลในการดูรถและรู้เรื่องรถของคุณกำไรเป็นอย่างไรครับเหมือนโดนพามาแก้ค่ะคุณกำไรครับในฐานะที่คุณมีแฟนเป็นคนที่เกี่ยวกับชอบเรื่องรถแล้วต้องมางานรถซิ่งประจำเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชายไหมที่ชอบรถไม่ฝากถึงผู้ชายคนไหนอะฝากถึงพี่แชมป์คนเดียวก็พอไม่เคยเห็นมึงมาดูรถเลยมางานรถซิ่งมึงไม่ดูผู้หญิงตามบูธก็ดูพิตตี้ใช่ป่ะวันที่กูอยู่กับเมียกูว่าคอนเซนเทรตกับเมียกูคนเดียวแต่ผู้หญิงกูไม่ได้ดูทุกวันสาบานว่ามึงไม่ได้ดูทุกวันPlease do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Ay, please do not text to me.เราไปถามคุณกำไรดีกว่าว่าราคารถคันนี้เท่าไหร่แล้วก็รุ่นอะไรไม่ต้องเตรียมนะแบบไม่ต้องเตรียมแบบไม่รู้เรื่องเลยรุ่นอะไรครับอันนี้นะคะทาคุมิทับในสเปเชียลดีรู้ด้วยป่ะรู้ด้วยว่ารถทาคุมิด้วยป่ะสวยมากเลยอ่ะชอบอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ครับว่า300กะหลาดเคยทำคลิปหนึ่งแล้วมีเกิดการผิดพลาดในการสื่อสารนะฮะต้องขอโทษแฟนคลับด้วยนะฮะไว้นะที่ด้วยเรารู้สึกผิดเหมือนกันเราก็ทำโดยที่เราทำคลิปออกมาเยอะมากมันมีการผิดพลาดเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับต้องขอโทษเพื่อนๆเวลานี้ด้วยเราต้องบอกอย่างว่าเราไม่เคยที่จะติหรืออะไรนะฮะแต่บอกเลยว่ารถแต่งมูลค่าแพงกว่ารถปกติอีกเนี่ยดูงานเนี่ยฮะความละเอียดของรถนะฮะรถกระบะอีซูที่แต่งสวยๆแบบเนี้ยผมมองว่ารถหลายๆรุ่นหลายๆคันเนี่ยถ้าได้งานแบบนี้ไปนะโหสวยนะการเก็บงานที่ดีเนี่ยเขาไล่หมดเลยไล่สายพวงสายไฟหมดเลยผมให้มองว่าการแต่งรถของรถกระบะคือศิลปะทำออกมาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลคอนเซ็ปต์แต่ละคันเนี่ยไม่ได้แค่ว่าจะมาแต่งเอาของมาใส่นะมันคือการใช้ดีไซน์ออกมาแล้ววางออกมาให้เป็นรถ1คันแบบนี้นะฮะก็ขอชื่นชมแล้วกันสำหรับรถนี้นะฮะผมชอบนะมันมีรถรุ่นหนึ่งกำไรที่ตอนนี้เป็นกระแสราคาปรับขึ้นครับนี่ MX5NBฮะราคากำลังขึ้นนะสมัยก่อนคันประมาณ 4-5 แสนตอนนี้คันละ 7-8 แสนนะสวยๆแบบนี้นะฮะใครจะซื้อติดต่อได้นะฮะบอกว่ามาจากแชมป์300ส่วนรถไม่มีแต่ค่าคอมถึงกูแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของเรื่องทะเบียนด้วยดีกว่าสวัสดีเบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนสงสัยครับว่าเฮ้ยมึงทำเต็นท์รถเนี่ยมันเป็นพันธมิตรกันจริงหรือเปล่านะฮะเรื่องทำโชว์รูมคนนี้แหละฮะเป็นคนคอยบอกเรื่องรายละเอียดตัวรถนะฮะวันนี้มาออกบูธทำอะไรพี่มาขายป้ายทะเบียนมาโชว์เอาป้ายทะเบียนมาให้ลูกค้าดูราคายังไงบ้างพี่ป้ายทะเบียนมียังไงบ้างวันนี้ป้ายทะเบียนกราฟิกเริ่มต้นที่ 36,000 บาทนะครับถ้าใครมาในงานเนี่ยมีราคาเราพิเศษให้โอ้โหขนป้ายทะเบียนมาไม่ต้องประมูลให้เมื่อยมือครับราคาแทบจะถูกกว่าประมูลอีกตอนนี้ไม่ต้องไปประมูลให้เมื่อยใช่ครับแล้วก็มีให้เลือกด้วยไม่ต้องแบบไปนั่งประมูลแล้วต้องมานั่งรวมว่าผลรวมดีไหมเขารวมมาให้เรียบร้อยหมดแล้วและที่สำคัญครับรูดบัตรได้ด้วยฮะได้ครับรูดบัตรได้เลยครับรูดบัตรได้ด้วยซื้อป้ายทะเบียนรูดบัตรได้ผ่อนกับแบงค์ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะใส่เล่มได้หรือไม่มีทีมงานดูแลเรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะช่องทางการติดตามพี่เบนมีไงบ้างครับwww.benthabien.com นะครับผมเพจก็เบนทะเบียนเลยครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็0886888888ครับเบอร์ก็เทพมากก็ใครที่สนใจไม่ใช่ว่าทะเบียนนะรถยนต์ก็เบนทันชัวได้ครับนะฮะสามารถไปแวะเวียนไปเป็นพันธมิตรกันวันนี้ขอบคุณพี่เบนมากครับพี่ครับได้ครับดีครับลัมโบกินี่มาครับผมต้องบอกดีว่าคนไทยนะนี่คือฝีมือคนไทยประตูปีกนกนะฮะแล้วก็ใส่ชุดแต่งแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าทุกอย่างนะฮะทำหมดที่แบงกิ้งซีนอนนะฮะก็นี่อันนี้มีไฮดรอลิกด้วยนะ
ซ่าอุซ่าญี่ปุ่นหน่อยอารมณ์แบบว่าขับไปได้มีความสุขนะเปิดไม่เอาไม่เอาเปิดเพลงได้ด้วยรุ่นนี้นั่นนะครับก็แล้วแต่คนชอบอยากให้ดูเรื่องของผลงานมากกว่าว่าคนไทยก็สามารถทำแบบนี้ได้นะฮะก็สามารถติดตามที่แบงกิ้งได้เดี๋ยวขึ้นให้พันธมิตรกันเขาขายรถให้กูคันนึงอ่ะเขาพันธมิตรกันแล้วบอกเลยครับว่ารถสวยมากที่กำลังจะผ่านเราไปคือท่านกล้องนะไม่เกี่ยวกับผมนี่คือการเล่นบทเสี่ยงตายช้างเท้าหน้าเท่านั้นถึงจะทำได้แต่ลืมไปเมียผมไม่เป็นควานช้างอันนี้ส่วนของรถฮาร์เลย์ฮะอันนี้ก็เป็นแก๊งฮาร์เลย์นะฮะก็แก๊งเดียวเจฟฟี่ดีเจเจฟฟี่ครับฝั่งนี้เป็นรถของ3ประตูไปไม่หมดเลยผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ราคาแข็งมากแข็งจริงดูแล้วแข็งเลยรุ่นนี้ไปเราไปดูกันต่อฮะมางานรถซิ่งเนี่ยมีรถมีแบบว่ามีอะไรที่มันสุดไหมในชีวิตผมเนี่ยผ่านไปหลายคันก็เห็นนะขาวๆก็สุดในชีวิตแล้วนะเมียเริ่มหน้าไม่ดีแล้วจริงๆเป็นคอนเทนต์จะเดินชนทำไมเนี่ย เริ่มทำอะไรไม่ถูกละจะเดินชนทำไมเนี่ยพาไปส่องรถพี่บีมสลันยูหน่อยดีกว่านะฮะเบบี้เบนซ์ครับ 190e ครับของพี่บีมสรัญยูครับคือแม่งแต่งแบบแต่งหลุดโลกเลยอ่ะแต่งหลุดคำว่าเบบี้เบนซ์เลยอ่ะฝาคาร์บอนท่อเนี่ยนะฮะล้ออะไรเฟี้ยวเลยอ่ะเบาะนี่เห็นป่ะพลังใบอินไซต์ฝาคาร์บอนเลยคาร์บอนหมดเลยฮะคือถ้าใครได้ติดตามพี่บีมครับรถเขาทรงนี้หมดอ่ะนะตอนนี้เจอพี่ชายครับแนะนำตัวหน่อยพี่ขออนุญาตนะเก่งเมทัศน์ไฟแลบครับผมครับผมวันนี้นะฮะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมรู้จักพี่เก่งนะฮะรู้จักกันมาสักพักแล้วนานแล้ว10กว่าปีแล้ว20ปีเกือบ20ปีตั้งแต่เด็กอ่ะจนวันนี้น้องแชมป์รวยเปิดโชว์รูมยิ่งใหญ่นี่มหาศาลพี่อย่าไปพูดถึงเยอะน้องแชมป์เคยส่งรถมาให้พี่เก่งถ่ายรายการด้วยขอบคุณครับครับผมแต่คันต่อไปขอว่ายังไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวเอาเลยพี่เลือกเลยจอดคันเลือกได้เลยครับพี่ฝั่งนู้นเลยนะใช่ครับพี่วันนี้ก็มาถ่ายรถพวกเควินเขาได้ครับของพี่แชมป์เนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันบอกเลยเดี๋ยวพี่แชมป์พาไปดูหน่อยรถพวกพี่แชมป์อยู่ตรงไหนได้ครับได้ครับพี่ได้นะได้ครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากคิดหลายคนนะฮะอยากติดตามพี่เก่งติดตามในช่องทางไหนบ้างครับพี่เก่งเมทัศน์ไฟแลบครับเข้าไปดูคอนเทนต์รถเขาสวยมากบึ้มบึ้มเลยครับผมรถเขาบึ้มบึ้มเลยขอบคุณพี่เก่งมากครับครับอ่ะโซนนี้ก็เป็นโซนซุปเปอร์คาร์ครับก็เนี่ยจะมีรถซุปเปอร์คาร์มาเพียบเลยในงานผมบอกแล้วว่ามันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างรถที่เป็นรถธรรมดาใช่รถกระบะรถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์ก็มีเพียบเลยนะฮะก็วันนี้เดินงานมาสักพักแล้วทีมงานก็ถามว่าพี่มีรถอะไรที่พี่ว้าวไหมแล้วพี่ที่แบบรู้สึกแบบที่สุดในงานไหมคือส่วนตัวเนี่ยกว่าสายตาดูเรื่องรถอย่างเดียวเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ราคาแข็งมากแข็งจริงดูแล้วแข็งเลยรุ่นนี้ผ่านไปหลายคันก็เห็นนะขาวๆก็สุดในชีวิตแล้วนะผมบอกเลยครับว่ารถสวยมากที่เราจะผ่านเราไปไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยเราก็รู้สึกได้ว่ารถทุกคันมีเสน่ห์ของมันแต่ละคันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบส่วนตัวชอบ i7 ผมชอบทุกคันรถสีแดงคนพูดเยอะมากเลยอ่ะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นศิลปะอย่างนึงรถสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างรถหลายๆคันในงานนี้มันมีคาแรคเตอร์ออกมาผมชอบแล้วเวลาที่เราดูเราเสพอ่ะเราไปจดจำได้ว่าเฮ้ยเราแต่งแบบนี้แต่แบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราไปแต่งรถมากขึ้นนะฮะก็ผมให้งานนี้แล้วกันว่ารถหลายๆคันเนี่ยผมชอบหลายๆคันแล้วกันคุณกำไรอ่ะครับเป็นไงบ้างงานนี้เอาตรงงานนี้ก็ไม่ประทับใจนะคะก็ไม่รู้สึกว่าอย่างที่พี่แชมป์บอกมันไม่มีการแบ่งแยกเซกเมนต์อันนี้ก็คือเป็นความประทับใจในงานที่มาเดินเรารู้สึกว่าเพลินก็คือเจอรถทั้งแบบว่าหลายแบบนะคะแฮปปี้ชอบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเรื่องรถอะผมมองว่าเป็นเรื่องรองนะในงานวันนี้เรื่องหลักที่ผมรู้สึกเลยอะผมได้สัมผัสบรรยากาศของคนสภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยยิ้มแย้มแล้วก็มีความในเรื่องของการที่ชอบรถเหมือนกันเจอหน้ากันแล้วยิ้มแย้มพูดคุยแล้วได้มาแบบว่าเหมือนได้เจอเพื่อนนะก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับท่านใดที่อยากมางานรถแบบนี้นะฮะติดตามได้เลยนะฮะมันมีงานหลายๆงานเหมือนกันแล้วก็
ฝากติดตามพี่บีมด้วยพี่บีมสรัญญูนะฮะกับงาน Bangkok Car Show X Beam สรัญญูครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ฝากติดตามช่องทางของพวกเราด้วยเดี๋ยวให้คุณกำไรฝากแล้วกันค่ะสำหรับกำไรนะคะก็จะมีช่องกำไรใจดีที่ไม่ได้ครับมานานมากแล้วเมื่อไหร่จะครับจะมาไปถ่ายคลิปช่องคนอื่นได้หลายช่องแล้วด้วยก็ฝากช่องทางติดตามคุณกำไรก็คือกำไรใจดีนะฮะ Facebook TikTok YouTube ถ้าใครคิดถึงคุณกำไรก็ไปกด Subscribe กดติดตามในTikTok แล้วกันนะฮะมีคอนเทนต์ให้คุณดูติดตามเรื่อยๆนะฮะสำหรับนี้ฝาก300กะหลาดไปด้วยครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งช่อง YouTube ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันสำหรับผมที่แชมป์300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ